เสียงโยมาโคตรเอกลักษณ์เลยจำง่ายฮะแล้วก็ลีลาการร้องด้วยสำเนียงแบบเนี้ยไปฝึกหรือว่าไปหาเจอได้ยังไงไม่รู้เลยพี่เบนแม่งมาเองอ่ะคือมันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าถ้าเกิดเครดิตต้องยกให้ครูโรจน์นะผมก็เรียนครูโรจน์ผมก็เจอพี่ตูนที่โรงเรียนครูโรจน์เหมือนกันแต่ว่าครูโรจน์แกไม่เคยสอนว่าต้องร้องยังไงครับเพราะแกบอกว่าเรื่องร้องมันเป็นเรื่องของสไตล์มันไม่สามารถมันจับต้องไม่ได้มันไม่มีผิดมีถูกครับแต่การที่เราจะเปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันมีผิดมีถูกถ้าคุณทำผิดมันก็บาดเจ็บเสียงร้องพี่โดมอ่ะเป็นเสียงร้องที่เรียนแบบยากพี่หนึ่งรู้เพราะร้องเพราะแน่นอนอันดับสองคือเป็นคนที่พูดได้เลยว่าเสียงหล่อพี่ปิ๊ดร้องคำว่าเพราะว่าใจ1 2 3ไอ้เหี้ยอยู่ดีก็เล่นเพราะคิวนี่เพราะว่าใจพี่โดมเพราะว่าใจกลัวกลัวเธอทิ้งกันจาก